สวัสดีทุกคนนะจ๊ะนี่มีหลายคนที่เขายังไม่รู้ว่ามะยมตัดกิ่งปักชำได้นะจ๊ะตัดเอาไปทิ่มๆแบบนี้แหละอย่างเงี้ยกิ่งแบบนี้นะนี่กิ่งแบบนี้นะแล้วก็หักมาให้ติดกับลำต้นน่ะเนี่ยนี่แบบนี้แหละแล้วทิ่มลงดินต้องดิดใบออกก่อนแล้วก็ทิ่มลงดินตัดแล้วทิ่มทันทีเนี่ยติดง่ายมากเลยโอ้อกสาวชาวสู้เอาไปไหนวะเราจะหาไอ้กันไกลตัดกิ่งโนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนมีทุเรียนตัดต้นเอ้ยมีเพาะเมล็ดไว้นี่ตัดแบบนี้ริดออกแบบนี้แบบนี้นี่ให้เหลือใบนิดๆหน่อยๆแค่นี้แล้วทิ่มลงดินทิ่มนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะต้องมาบำรุงหน่อยเอาดินแข็งเฮ้ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยใส่ปุ๋ยดินแข็งเลยว้าเอานี่ดีกว่านี่นะทิ่มไปแบบนี้ปิดให้แน่นๆหน่อยนี่นะให้กดดินให้แน่นๆอย่าให้อากาศเข้านะจ๊ะมานี่เดี๋ยวเราจะให้ดูบางคนก็ยังบอกโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกกิ่งมะยมจะมาตัดปักชำได้ยังไงเบิ่งที่เบิ่งเดี๋ยวให้เบิ่งเด้อเบิ่งคือปักทิ่มๆใครที่ชอบกินยอดมะยมอ่อนๆนะไม่มีพื้นที่อะไรเงี้ยนะลองดูเพราะว่าอึ๊บเนี่ยรากทะลุมาขนาดนี้แล้วเราทำให้ดูเฉยแต่เราไม่มีมองจะปลูกอันนี้ทำให้คนที่เขาไม่รู้ได้ดูนะเอาเนี่ยกี่กิ่งแต่ฟังแล้วเราดีมะยมหรือกิ่งพันธุ์ต่างๆของพืชทุกชนิดเราบอกไม่ได้แล้วว่าเลือกวิธีเลือกกิ่งเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะมันเอาแน่นอนไม่ได้มีสองปัจจัยรากดีไหมรากนี้ดีดิดินไม่เป็นกรดเป็นด่างนี่ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างกิ่งพันธุ์สมบูรณ์นี่เขาก็จะแข็งแรงแล้วก็สามารถติดรากได้ไม่เคยได้ให้ปุ๋ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรากเดินดีเลยทีเนี้ยนี่เลยกิ่งมะยมที่ตัดปักชำเอามาอย่างที่บอกนะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะมันต้องสัมพันธ์กันมีองค์ประกอบที่2อย่างนี่แหละวัสดุปลูกเนี่ยดินเนี่ยนะวัสดุปลูกแล้วก็กิ่งพันธุ์ความสมบูรณ์ของกิ่งพันธุ์เราจะมาทำคลิปบอกทุกคนว่าวิธีเลือกกิ่งพันธุ์แบบนี้แบบนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหลายคนก็น่ากลุ่มคนรักการปลูกจะรู้ดีที่สุดเลยใช่ไหมกลุ่มคนรักการปลูกจะรู้ดีมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยบางทีทำตามเขาเป๊ะเลยนะผสมดินก็เป๊ะแต่ทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาขึ้นปกคลิปกันแต่ทำมันไม่ได้อ่ะเข้าใจที่เราสื่อใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างหนึ่งนี่สำหรับคนที่ชอบกินยอดมะยมอ่อนๆกับส้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้นะจ๊ะเนี่ยพอติดเงี้ยแล้วไม่รู้จะไปปลูกมองไหน เรียนรู้กันไปเรื่อยๆพวกเราอะสามารถเรียนรู้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะสมองเราดีๆใช่ไหมความจำยังดีๆเงี้ยมันเรียนรู้ได้ไม่รู้จบเลยนะอันเนี้ยที่เราตัดปักชำไว้เมื่อนานแล้วต้องย้อนไปดูคลิปลืม แต่จำไว้ว่ากิ่งมะยมสามารถตัดปักชำได้อยากให้กลุ่มคนรักการปลูกอะได้รู้แล้วก็มือใหม่หัดปลูกได้รู้อันนี้เริ่มเห็นป่ะเขาอายุเยอะแล้ว
สังเกตจากรากเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเงี้ยเนี่ยกิ่งเล็กกิ่งเล็กกิ่งใหญ่หลายๆขนาดตัดออกมาแล้วก็หักแบบที่เราหักแบบเมื่อกี้นี่เลยให้ติดข้อมาด้วยอันนี้พี่ติ๊ดบอกพี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันระกากิจพี่ติ๊ดฟังดีๆนะถ้าพี่ติ๊ดฟังอยู่นะอยากให้พี่ติ๊ดอะลงพี่ติ๊ดเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วพี่ติ๊ดอะพี่สุปราณีวันระกากิจอยากให้พี่ติ๊ดลงวิดีโอลงคลิปสักหนึ่งคลิปที่ช่องตัวเองอะต้อมจะได้เข้าไปทักทายพี่ได้บ้างคุยได้เพราะส่วนมากอย่างที่บอกเปิดเฟซไว้เพื่อที่จะติดตามข่าวแค่นั้นเองนะจ๊ะตอนนี้เฟซที่แบบมีพงมีเพื่อนไม่ได้เข้าไปเล่นอ่ะไม่ได้ล็อกอินอะไรเข้าไปใดๆทั้งสิ้นมีแต่เฟซที่สำหรับติดตามข่าวแล้วก็เอาไปไล่ๆพวกมิจฉาชีพออนไลน์อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเอาเฟซจริงไปไล่ล่าพวกมันโดนพวกมันเอารูปไปโกงเงินชาวบงชาวบ้านชาวช่องครับแต่อย่างที่บอกจำไว้ถ้าใครถูกเอารูปไปโกงก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีไม่ใช่บันทึกประจำวันเพราะว่าตำรวจบอกว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงเพียงแต่เอารูปไปแอบอ้างเท่านั้นแต่เงินในบัญชีไม่ใช่ชื่อเราใช่ป่ะล่ะนะเนี่ยอยากให้คนรู้ไว้ว่านี่คือสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้มือมาหัดปลูกเขายังไม่รู้แล้วอย่างที่บอกอ่ะมีมือใหม่หัดปลูกเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือเข้าไปอยู่ในกลุ่มปลูกผักก็ได้ทุกกลุ่มเราจะได้ความรู้จากพวกเขานี่เราก็ได้ความรู้มาจากกลุ่มปลูกผักนะคือเราจะมีเฟซที่สำหรับติดตามกลุ่มปลูกผักหลายๆกลุ่มเราจะได้ความรู้จากเพื่อนที่เขามีประสบการณ์เข้าใจไหมจากกลุ่มของเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ในการเพาะปลูกพืชหลายๆชนิดบางชนิดเราไม่รู้จริงๆอย่างเพื่อนในอย่างเพื่อนใน YouTube ก็เหมือนกันพอเขาเดินเข้าป่าไปดูพืชพันธุ์ต่างๆลูกก็นู่นลูกนี่เราก็ยังไม่รู้เป็นความรู้ใหม่ของเราหลายๆอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมอันนั้นก็เป็นกิ่งปักชำชะอมสามารถตัดกิ่งปักชำได้ตัดหลายๆกิ่งตัดมาหลายๆกิ่งหลายๆขนาดอย่างที่เราบอกอ่ะเราจะบอกวิธีเลือกกิ่งพันธุ์ที่จะทำให้กิ่งพันธุ์ติดรากเดิน 100% ซึ่งเป็นไปไม่ได้อ่ะใช่เปล่าไปแนะนำแบบนั้นไม่ได้อะแต่ถ้าใครอยากให้ เรียกวิวมันก็ทำได้ไงด้วยการใช้คำว่าวิธีทำนะแล้วก็ขึ้นหัวข้อมันก็เรียกวิวได้นะคือขึ้นหัวข้อต่างๆขึ้นไอ้นั่นเลยบรรยายอยู่ที่หน้าช่องเลยขึ้นมาวิธีทำให้ผลดอกวิธีทำให้อันนั้นขึ้นที่หน้าช่องได้เลยอันนั้นเรียกวิวแต่แหมเราจะต้องมีแต่ต้องมีความจริงใจแต่ต้องมีความจริงใจในการสื่อออกไปอะไรได้ก็บอกว่าได้อะไรไม่ได้ก็บอกไม่ได้ใช่ไหมคือมันไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวเราจะบอกอยู่เสมอว่าการที่เราทำสื่อทำช่องเราเนี่ยเป็นคนสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้ามาคอมเมนต์มาติชมมาด่าอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าด่าถ้อยคำหยาบคายเนี่ยจำเป็นมากเลยที่เราจะต้องบางครั้งโต้กลับ มีหลายคนโต้กลับเพราะอยู่ดีๆมาด่าพ่อรอแม่แล้วปล่อยให้อยู่ไปได้ไงโต้กลับสิโต้กลับหรือไม่ก็อะไรนะขี้โม้นี่อีแก่จะถามว่ามึงไม่แก่ใช่มึงเป็นอมตะเหรอซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ไงใช่ป่ะที่มันมีอารมณ์เป็นเรื่องปกติอะแต่เราใจเย็นขึ้นเยอะแล้วพอเท่ามากๆความ
จร้อนมันหายไปค่อนข้างเยอะแต่เราก็ยังไม่เลิกติดตามไอ้พวกกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์นะเรายังคงไล่ล่าพวกมันเหมือนเดิมไอ้พวกที่โทรศัพท์มาหาพวกเราเนี่ยฟังให้ดีๆก่อนเราบอกเพื่อนๆนะอย่ามาแกล้งนะไม่งั้นโดนด่าฟรีนะเฮ้ย อยากจะบอกว่าอย่ามาแกล้งเด็ดขาดนะแต่ถ้าเราจำเสียงไปจำเสียงได้ก็รอดแต่ถ้าจำเสียงไม่ได้นะจะประเภทแบบสวัสดีค่ะคุณชราพรใช่ไหมคะดิฉันโทรมาจากธนาคารคุณมีแบบอะไรเงี้ยพัสดุนู่นนี่นี่นั่นอย่าแกล้งนะจะบอกให้ถ้าจำเสียงได้ก็รอดแต่ถ้าจำไม่ได้นี่โดนด่านะเราด่าเลยด่าเสร็จแล้วรีบวางสายเดี๋ยวมันด่ากลับปากจัดในพวกนี้จะบอกให้มันทำความผิดแท้ๆมันทำผิดกฎหมายแท้ๆหลอกลวงแท้ๆมันยังจะมาด่าพวกเขาอีกอ่ะคนไหนที่เขารู้ทันมันไงมันก็ด่านี่เองกับข้ามันต้องมาเจอกันข้าต้องด่าเองก่อนด่าแล้ววางสายเลยไม่สนใจแล้วใครจะบอกอย่าไปด่าเลยวางสายเถอะไม่เพราะพวกมันน่ะปากจัดต้องเอาพวกมันดิ้นบ้างเซตัวเองทำเรื่องไม่ดีจะยังไปด่าชาวบ้านชาวช่องเขาอีกอีบ้าเวรกรรมพวกมันนั่นแหละมันทำยังไงมันก็ได้อย่างนั้นแหละนี่เดี๋ยวเอาขึ้นปกคลิปก่อนเนี่ยอย่างต้นนั้นน่ะต้นนั้นน่ะชะอมอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นปกคลิปนะต้องขึ้นปกคลิปไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นต้นพืชต้นพันธุ์ของเราอ่ะพยายามเอาขึ้นปกคลิปไว้อัดทิ้งไว้แล้วก็ค่อยปล่อยเราจะได้มีคลิปให้เพื่อนๆในกลุ่มของคนรักการปลูกเขาได้ดูไงแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเราอ่ะให้เขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเราเองได้ความรู้จากเพื่อนๆในช่อง YouTube กลุ่มปลูกผักเยอะแยะตะแป๊บลมอย่างเมื่อก่อนไม่รู้นะว่าต้นไม้ต้นเดียวต้นมะเขือต้นเดียวสามารถเสียบยอดได้ตั้ง5สายพันธุ์ไปดูช่องน้องบีแม่บีปลูกผักก็ได้ต้นมะเขือต้นเดียวอ่ะสามารถเอาสมมติเป็นต้นพันธุ์ของมะเขือพวงใช่ไหมแล้วเราก็เอากิ่งของมะเขือเปราะมาเสียบไว้ได้เอามะเขือเปราะม่วงมาเสียบไว้ได้เอามะเขือคางกบมาเสียบไว้ก็ได้อยู่ในต้นพันธุ์เดียวกันซึ่งเขาก็เป็นตระกูลมะเขือไงเข้าใจป่ะเห็นสาวน้อยตั้งตระหง่านไหมจ๊ะสาวน้อยสาวน้อยทำสวนอันนี้ก็ต้องขยายไว้เยอะๆนะอ้อยดำของสาวน้อยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรักษาพืชผักต่างๆที่สาวน้อยให้มาพยายามรักษาให้จนถึงวันพี่แก่เท่าชราหมดอายุไขนะของน้องๆ น้องนงน้องหนวดเงี้ยน้องของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นของอ้อยของอ้อยบุปผาปลูกผักสวนครัวงี้นะของน้องเอ9 9เกษตรอินทรีย์ของคุณหน่อยบ้านไร่พยอมตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นไงบ้างแล้วไม่มีข่าวคราวคุณหน่อยเลยใครมีข่าวคุณหน่อยบ้านไร่พยอมช่วยบอกเราหน่อยนะเห็นคุณพันธ์บอกว่าถ้ามีโอกาสไปที่ลพบุรีก็ฝากน้องพันธ์ดีกว่าเรียกน้องพันธ์น้องพันธ์ช่วยไปดูแวะไปดูให้หน่อยอยากให้น้องพันธ์ช่วยแวะไปดูให้หน่อยนะน้องพันธ์ช่องเกษตรนี่แหละแต่ไม่ใช่น้องพันธ์ที่เกี่ยวกับรถน้องพันธ์ก็หายไปแล้วหลายๆคนเลิกทำช่องนะหลายๆคนนี้เขาเลิกทำช่องไปเยอะมากเลยเพราะอะไรเปล่าเพราะกฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูเขาไง 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงเนี้ยใช่เปล่าหลายคนก็คือพยายามลงคลิปแล้วอ่ะแต่เหรียญมันขึ้นน้อยมากไงหลายๆคนก็ไปทำมากินอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมเหรียญก็สะสมไปทีละนิดทีละหน่อยก็ได้ของเรานี่3ช่องเราเคยบอกไปแล้วอีกช่องนึงได้เดือนละ300ตอนนี้อีกช่องนึงได้เดือนละ60บาทเดือนละฟังดีๆนะเดือนละบางทีหลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่า3ช่องเราจะได้เงินเยอะไม่จริงไม่จริงอีกช่องนึง
เดือนละเท่าไหร่ร้อยเดียวมั้งเออสองสามเหรียญอะไรแบบเนี้ยสี่เหรียญอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่ากฎระเบียบข้อบังคับของพี่อยู่เนี่ยมันไอ้นั่นเกินไงแต่อย่างที่บอกนะพี่อยู่เขาต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเขาเองด้วยไงอุดรอยรั่วต่างๆที่จะมีการซิกแซกแต่คนเราเชื่อว่าคนที่เก่งทางด้านไอทีอ่ะขโมยเงินจากออนไลน์ได้เยอะเพราะเขามีเทคนิคเขารู้เทคนิคพวกนี้สามารถหาเงินจากออนไลน์ได้แบบสบายๆเลยก็กลุ่มคนรักการปลูกทำไปเรื่อยๆนะเหนื่อยก็พักแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแต่ฟังดีๆคลิปทุกคลิปของพวกเรามีประโยชน์ต่อกลุ่มคนรักการปลูกมือใหม่หัดปลูกมากๆหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าผักบุ้งสามารถขยายได้จากลำต้นบางคนแยกไม่ออกระหว่างผลแตงกวากับผลตำลึงเหมือนไอเฮียเราอะ เพื่อนใหม่ไม่รู้ใช่ไหมไอเฮียเขาเดินมาหน้าบ้านนะเขาบอกอุ้ยแตงกวาตอนนั้นเรายังไม่ได้ปลูกเรามั่นใจเลยว่าเรายังไม่ได้ปลูกแตงกวาไอเฮียบอกอุ้ยแตงกวาเราพอแหงนไปนะเราขำจะตาย ยังขำอยู่ทุกวันเนี่ยเห็นไหมเราถึงบอกว่าหลายคนนะที่เป็นมือใหม่หัดปลูกหรือไม่ใช่ยังไม่ได้เคยปลูกเขาจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพืชผักต้นไม้ตัวเราเองก็เช่นกันมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันกลุ่มคนรักการปลูกอะหลายๆคนเขาก็ทำนู่นทำนี่นะแล้วก็ปลูกผักกินเองอะมันดีต่อสุขภาพซึ่งมันทำให้ร่างกายเราไม่สะสมสารพิษเข้าใจไหมชีวิตพวกเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงแต่เราสามารถชะลอความชราได้บ้างชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายได้บ้างชะลอการเกิดโรคได้บ้างเพราะฉะนั้นปลูกผักกินเองกันเถอะนิดๆหน่อยๆปลูกที่ตัวเองชอบก่อนปลูกอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบกินนะง่ายมากไปละเด้อ1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจะสันบลอชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้เลยว่าชีวิตพวกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยอะไรจะเกิดมันต้องเกิดอยู่แล้วทำได้ก็ปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันให้ได้จนกว่ามันจะผ่านไปแค่นั้นเองแล้วก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายอย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยทุกวันนี้พวกเราอยู่กับยุคดิจิตอลเราจะใช้สายตาเยอะมากนะจ๊ะจะเอาไงดีเนี่ย จะหาหม่องปลูกตรงไหนดีมันใส่ที่เดิมเลยมันใส่กลับไปกระถางเดิมเนี่ยเนี่ยเวลาจะใส่กลับกระถางเดิมอันนี้เรามันเป็นดินเก่าใช่ป่ะที่เราใช้มาปักไงมันเป็นดินเก่าเพราะฉะนั้นดินเก่าธาตุอาหารจะไม่ค่อยมีละดินเก่าที่เราปลูกนู่นปลูกนี่แล้วมันหมดอายุไขไปแล้วเราก็จะเอาดินเก่ามาปักชำอ่ะเวลาดินเก่าปักชำเนี่ยเราว่ามันติดง่ายเพราะมันไม่เป็นกรดเป็นด่างใช่เนี่ยเดี๋ยวเราจะบำรุงเขาด้วยพวกธาตุอาหารน้ำหมักเศษอาหารแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้นี่เอาดินนี้แหละเราจะใช้ให้นั่นมันรองมะพร้าวสับซึ่งมะพร้าวสับเนี่ยเวลาเรารองไว้เนี่ยเขาจะดูดซับพวกธาตุอาหารปุ๋ยที่เราเติมให้ต้นไม้ใช่ไหมมันก็จะซึมลงไปที่นี่และทีนี้มะพร้าวสับมันจะดูดธาตุอาหารไว้อยู่ในนี้แล้วคอยปลดปล่อยให้พวกรากเริกได้กินนี่เราสามารถตัดรากเขาได้นะไม่ต้องกลัวเขาตายนะนี่เราสามารถตัดรากเขาได้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายเพราะรากฝอยรากแขนงเขาแตกมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาทำสาวไปก่อนนะจ๊ะบอกว่าจะไปยังไม่ไปสักทีไปแล้ว ลงคลิปไปเรื่อยๆนะจ๊ะแค่นี้นะ